มาดูเรื่องของการดูแลการเดินทางไปกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์กันบ้างนะคะเราจะเห็นเลยว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ปีนี้เข้มข้นแล้วก็เรื่องของการเดินทางไปและกลับค่อนข้างที่จะมีการทยอยมากกว่าทำให้เรื่องของอุบัติเหตุปีนี้มีตัวเลขค่อนข้างลดลงพอสมควรวันนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีการแถลงปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะดำเนินการมา7วันด้วยกันตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนภาพรวมเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนก็พบว่าความสูญเสียนั้นลดลงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเขาจะมีการประมวลข้อมูลทั้งหมดกำหนดเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้นายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความพิเศษเพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความห่วงใยให้กับประชาชนและพระราชทานแนวทางจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจด่านชุมชนที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้มากและจากการใช้มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงทั้ง7มาตรการไม่ว่าจะเป็นคนถนนสภาพแวดล้อมยานพาหนะการคมนาคมทางน้ำการดูแลรักษาพยาบาลหลังเกิดเหตุการดูแลนักท่องเที่ยวและการบริการจัดการก็สามารถลดความสูญเสียได้มากกว่าปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการเมาไม่ขับจับยึดรถของคสช.ที่ตัวเลขกลมๆเนี่ยนะคะพบว่ายึดรถได้ถึง 7,200 คันส่วนการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่พอใจภาพรวมสถิติอุบัติเหตุและการสูญเสียนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเป็นการรับทราบตัวเลขในภาพรวมเท่านั้นซึ่งตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยจะมีการสรุปในวันนี้พร้อมกับจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่กฎหมายและมาตรการทางสังคมโดยให้คณะอนุกรรมการและคณะทำงานไปประมวลผลทั้งหมดและเสนอกลับมาอย่างรัฐบาลต่อไปทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้ผลปฏิบัติงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาหาแนวทางมาตรการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากชีวิตในการใช้รถใช้ถนนซึ่งคณะทำงานจะเป็นคณะทำงานแบบถาวรไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเฉพาะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาหาตัวบุคคลค่ะคือเราต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารที่ให้ความอดหลับอดนอนนะช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำได้ให้ปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ยังทำได้ดีนะเป็นยังถามว่าพอใจไหมก็ยังไม่พอใจนะครับก็ตอนนี้ก็เลยตั้งคณะทำงานว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้ลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในการขับรถใช้ถนน